วัสดีครับนี่คือ Insights News ส่องดาวรุ่งเปียโนสรัญพรนักแสดงบนลูกทุ่งสวยใสไม่ธรรมดามาแรงจริงสวยใสไม่ธรรมดาจ่อคิวรุ่งเปียโนสรัญพรธนิกุลนาถมีงานจ่อคิวทั้งงานพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์ละครงานเพลงและเดินแบบถ่ายแบบเรียกว่าเป็นอีกดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามากๆเปียโนสรัญพรมีโอกาสดีได้ละครเรื่องแรกในชีวิตกับเรื่องมนรักลูกทุ่งที่ได้ปะทะกับ2ดาวดังมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และชาร์ลอตออสตินเปียโนบอกตรงๆถึงดาวดังอยู่ในกองกินข้าวด้วยกันตลอดใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันตอนแรกก็คิดว่าพี่ๆเขาจะยิงจะแยกตัวไม่คุยกับเราหรือเปล่าแต่ตัวจริงน่ารักมากๆเป็นกันเองไม่ถือตัวเลยค่ะอยู่ในกองก็จะเต้นๆและลงติ๊กตอกตลอดซึ่งตอนนี้ยังมีคิวถ่ายทำเยอะส่วนใหญ่โนจะได้เข้าฉากกับพี่มิวพี่ชาร์ลอตเพราะในเรื่องโนเป็นผู้บริหารบริษัทที่พี่ชาร์ลอตต้องมาเรียนร้องเพลงในบริษัทเรามิวก็ต้องมาทำงานกับเราด้วยค่ะและละครเรื่องนี้โนได้มีโอกาสร้อง2เพลงค่ะเป็นเพลงเดี่ยว1และร้องเพลงรวมด้วยกันอีก1เพลงส่วนงานเพลงของตัวเองที่ทำกับค่ายมี Entertainment and Music เพลงจุ้มเหม่งมีอะไรเดี๋ยวจะมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกพระเอก MV ค่ะรอดูกันนะคะว่าใครจะได้เป็นพระเอกใน MVในส่วนงานโฆษณาถ่ายทำไปแล้วค่าตัวโนก็โอเคนะคะไปทำให้เครื่องดื่มชูกำลังมี Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ปกติโนไม่กินเครื่องดื่มแนวนี้แต่พอเราเป็นพรีเซนเตอร์ลองหน่อยกินแล้วมันใช่เลยตอนนี้เลยติดตลอดค่ะส่วนงานหนังละครซีรีส์โนจะให้ทางค่ายเสกสรรฟิล์มคอยดูแลให้ที่เล่นหนังไปแล้วมี2เรื่อง Marry Meและกำปั้นเดือดส่วนเรื่องใหม่ๆตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ค่ะก็ค่ายใหญ่อยู่แต่ยังไม่สรุปเลยพูดอะไรเยอะไม่ได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ